ใช่ค่ะหน้านี้ก็ต้องกินเฮดเพาะมันก่อนทุกคนค่ะนี่เจ้าเฮดเพาะอ่อนๆนุ่มๆเหมาะๆกันพอเลยเจ้าคืออยากจะบอกว่าสั่งมาแกงเองง่ายขนาดเดี๋ยวย่างให้พอเจ้าแกแค่จะบอกว่าวิธีทำง่ายมากคนไม่เคยทำอย่างฉันก็ทำเป็นนะนี่ลาบปากซ่อมปากหน้าเห็ดเพาะก็ต้องกินเห็ดเพาะเจ้าแตกบ๊อบบ๊อบในปากเลยค่ะเห็ดเพาะกินกับข้าวเหนียวคือถูกต้องกับเนี่ยจะถูกใหม่